ส่องภาพความหวานหมากคิมอวดภาพพรีเวดดิ้งนับถอยหลังอีก3เดือนเข้าสู่พิธีวิวาเป็นอีกหนึ่งคู่รักนักแสดงที่กำลังอินเลิฟขั้นสุดสำหรับมาร์กปรินและคิมเบอรี่พระนางคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่จริงและกำลังจะจับมือการเดินบนเส้นทางของชีวิตคู่หลังจากที่ฝ่ายชายคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอฝ่ายหญิงแต่งงานเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2565ท่ามกลางบรรยากาศแสนอบอุ่นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งฝ่ายหญิงก็เซเยสพร้อมกับความดีใจของเพื่อนๆที่ไปร่วมทำเซอร์ไพรส์รวมถึงแฟนคลับที่แห่กันไปคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างล้นหลามอีกด้วยโดยในช่วงแรกทางคู่ได้ออกมาอัปเดตเลิกแต่งงานว่าจะเป็นปลายปีนี้แต่ก็ยังไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัดและงานแต่งของทั้งคู่จะจัดขึ้นถึง2ที่ด้วยกันโดยจะจัดที่ต่างประเทศ1ครั้งและจัดที่ไทยอีก1ครั้งในขณะที่สาวคิมก็ยังได้เผยว่าชุดเจ้าสาวของเธอนั้นมีทั้งหมด5ชุดซึ่งแต่ละชุดว่าที่เจ้าบ่าวอย่างลุงมาจะได้เห็นพร้อมกันในวันแต่งงานอีกด้วยเรียกได้ว่าอยากให้ประทับใจในวันพิเศษสุดๆเลยนั่นเองจนกระทั่งช่วงวันที่15พฤษภาคมปี2566เป็นวันที่สาวคิมและลุงมาได้โชว์การ์ดแต่งงานเป็นครั้งแรกซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามและพิเศษอย่างมากเพราะการไปนี้เป็นการ์ดแต่งงานที่ต่างประเทศของทั้งคู่โดยภายในคลิปทั้งคู่ยังได้เฉลยว่าพิธีแต่งงานหวานฉ่ำของทั้งคู่นี้จะจัดขึ้นที่เมืองเลโคโมประเทศอิตาลีในวันที่14เดือนกันยายนปี2566นี้นั่นเองโดยทั้งคู่ยังได้เผยว่าการ์ดนี้นั้นเป็นอะไรที่ตั้งใจทำอย่างมากเป็นโทนสีครีมธรรมชาติและเลือกใส่สัญลักษณ์ MK เข้าไปเพื่อให้พิเศษยิ่งขึ้นบอกเลยว่าใครได้รับการ์ดใบนี้ไปจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนกระทั่งล่าสุดวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาหนุ่มมาร์กยังได้เผยคลิปที่เซอร์บุกมาร์ก EP 28ทางช่องทาง YouTube ของตนเองโดยบรรยายชื่อคลิปว่าพรุ่งนี้พร้อมกันหรือยังนะกับทริปยุโรปแสนหวานซึ่งเป็นวันที่สาวคิมจะไปลองชุดแต่งงานและร่วมถ่ายพรีเวดดิ้งกับหนุ่มมาร์กที่นั่นรวมไปถึงการตอบคำถามสำคัญบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จำไม่ลืมของทั้งคู่แต่จะเป็นเรื่องอะไรแล้วการไปลองชุดแต่งงานของสาวคิมจะสวยขนาดไหนรวมไปถึงช่วงถ่ายพรีเวดดิ้งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้นรอติดตามคลิปเต็มได้ในคืนนี้วันที่15มิถุนายนเวลา 19:00 นได้เลยค่ะซึ่งก่อนที่คลิปเต็มสุดหวานของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันนั้นสาวคิมเบอรี่ก็ได้เสิร์ฟน้ำจิ้มมาให้ได้ชิมกันก่อนโดยได้มีการโพสต์ภาพพรีเวดดิ้งลงใน Instagram ส่วนตัวซึ่งภายในภาพสาวคิมและหนุ่มมาร์กสวมชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวสีขาวจูงมือกันไปถ่ายภาพด้วยกันในอิตาลีบอกเลยว่าแสงสวยละมุนทุกภาพท่ามกลางแสงพระอาทิตย์ออร่าบ่าวสาวจับเรียกได้ว่างดงามสุดๆเลยล่ะค่ะนอกจากนี้สาวคิมยังเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าอีก3เดือนจากนี้และตลอดไปซึ่งพิธีวิวาจะเกิดขึ้นในวันที่14กันยายนปี2023ทำเอาเหล่าแฟนๆนั้นเข้าไปกดไลค์รัวๆรวมไปถึงแสดงความยินดีผ่านคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามด้วยเช่นกันทั้งนี้เหล่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงและนอกวงการบันเทิงก็ยังได้เข้าไปอวยพรกันยกใหญ่บอกเลยว่าอดใจรอเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวมชุดแต่งงานในพิธีวิวาที่จะถึงนี้ไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ